ว่าอีกนิดเดียวแท้ๆอ่ะทีนี้ตัว scientific process นะครับก็จะประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือ scientific method นะครับบางคนก็อ่านไม่ติดนะครับคำนี้พวกเราอ่านว่าอะไรในฐานะที่เป็นว่าที่คุณครูสอนอิงคำนี้ อีกอย่างบุค่าเนาะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือ skill นะครับแล้วก็จะมี attitude นะครับ3อันนี้ประกอบกันก็จะทำให้เราได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มานะครับที่วิธีการนะครับการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยขั้นตอนการระบุปัญหานะครับก็คือการหาก่อนว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราสนใจจะแก้จริงๆนะครับในก้อนของปัญหาใหญ่ๆในก้อนของซีนาริโอใหญ่ๆเนี่ยอะไรคือปัญหาที่แท้จริงนะครับเราจะต้องระบุตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็มีการตั้งสมมติฐานนะครับการตั้งสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบของสิ่งที่เราต้องการจะศึกษานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปสำรวจข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ถ้าหากเป็นเรื่องของการสนใจปัญหาในมนุษย์นะครับคราวนี้ถ้าเป็นการสนใจอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นสนใจด้านพืชด้านสัตว์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพืชในสัตว์หรือว่าเกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นในปฏิกิริยาระดับเซลอะไรพวกนี้การจะไปสอบถามเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซลเนี่ยมันตอบคำถามเราไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับหรือถ้าหากเป็นเรื่องของการเกษตรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการทดลองในแปลงทดลองนะครับคราวนี้พอเราเริ่มเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเริ่มทดลองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่งอกเงยขึ้นมานั่นก็คือข้อมูลหรือว่า data นะครับซึ่งตอนที่รวบรวมเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเก็บการจัดระเบียบข้อมูลที่ดีด้วยนะครับพอได้ข้อมูลมากพอเท่าที่ต้องการแล้วนะครับก็จะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับจะต้องเอาข้อมูลมาแปลความมาตีความนะครับเพื่อที่จะสรุปผลนะครับคราวนี้การสรุปผลเนี่ยก็เป็นการที่เราเนี่ยมาดูข้อมูลที่เราได้มาดูซิว่ามันเพียงพอที่จะบอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าหากมันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ก็แปลว่าสิ่งที่เราคาดคะเนคำตอบไว้เนี่ยมันถูกต้องนะครับเราก็สามารถใช้สมมติฐานตรงนี้ไปแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากมันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็จะต้องมาหาเหตุผลซิว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานแล้วก็อาจจะต้องตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลใหม่อีกครั้งนึงจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็มักจะเริ่มจากการที่เราไปเจอปัญหาอะไรก่อนนะครับไปเจอซีนาริโออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนปัญหาที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับให้อยู่ในรูปคำถามนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับจากนั้นก็เหมือนที่เราพูดกันไปแล้วเนาะก็คือตั้งสมมติฐานนะครับก็คือเป็นการคาดคะเนคำตอบนะครับซึ่งใน1ปัญหามันอาจจะมีได้หลายสมมติฐานนะครับแต่ว่าถ้าหากอยากให้ง่ายนะครับก็คือเราเลือกสมมติฐานที่ดีที่สุดมาเพื่อที่จะมาพิสูจน์นะครับเอามาก่อนสักอันนึงนะครับจากนั้นก็ทำการรวบรวมข้อมูลนะครับทดลองนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมาจำนวนมากๆนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เอามาจัดการข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ data processing นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ผลแล้วก็มาสรุปนะครับคราวนี้พอเราสรุปเสร็จนะครับก็อาจจะได้เป็นกฎขึ้นมานะครับอาจจะได้เป็นทฤษฎีขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นปัญหาใหม่ก็ได้นะครับก็คือถ้ามันแก้ไม่ได้อะหรือว่ามันอาจจะไปเจอปัญหาใหม่ที่มันซ่อนอยู่ก็ได้นะครับทีนี้มาดู
ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับในขั้นกำหนดปัญหานะครับหรือว่าการ state problem นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการระบุตัวปัญหานะครับระบุตัวปัญหาไม่พอจะต้องระบุขอบเขตด้วยนะครับต้องกำหนดขอบเขตด้วยอย่างเช่นถ้าหากเราไม่ได้กำหนดขอบเขตเนาะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไปทำงานแบบไม่มีทิศทางนะครับงานมันก็จะบานออกบานออกจะกว้างออกเรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมงานของเราเนี่ยให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดได้นะครับทีนี้การตั้งคำถามนะครับสามารถตั้งโดยการอาจจะใช้คำว่าอย่างไรนะครับหรือใช้คำว่าอะไรทำไมก็ได้นะครับซึ่งการตั้งด้วยคำที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าหากถามว่าอะไรนะครับอย่างเช่นอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตึ๊ดๆขึ้นมาภายในกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตัวเนี้ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งหรือว่าเป็นสารชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าถามว่าอย่างไรนะครับคำตอบที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแมคคานิซึมก็คือจะเป็นกลไกจะเป็นกระบวนการนะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะตั้งคำถามแบบไหนนะครับคำถามที่ดีควรจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้นะครับไม่กว้างเกินไปไม่ได้ลึกเกินกว่าขอบเขตที่เราจะตรวจสอบได้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะมีเป้าหมายที่อยู่ไกลๆเป้าหมายที่อยู่ลึกๆนะครับแต่ว่าการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ควรจะไปเป็นแบบลำดับขั้นนะครับปัญหาเนี่ยบางทีมันก็มาจากการสังเกตนะครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ตัวอย่างแบบเบสิกมากเลยนะครับโครงงานเด็กน้อยนะครับเขาก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะต้นหญ้าที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กับต้นหญ้าที่อยู่ใต้หลังคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่ต้นหญ้าที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยที่มันโดนแสงเนี่ยมันเจริญงอกงามดีนะครับเขาก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมานะครับจากการสังเกตนะครับเขาก็ตั้งปัญหาว่าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นไม้หรือไม่นะครับถ้าเป็นแบบนี้คำตอบที่จะตอบมันก็มีแค่ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือก็สามารถคาดคะเนคำตอบได้ละคราวนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีคำตอบในใจแล้วแหละว่ามันต้องเกี่ยวแน่ๆแหละนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าขั้นต่อไปเนี่ยจะทดลองยังไงนะครับให้มันพรูฟได้ว่ามันเกี่ยวจริงๆนะครับอันนี้คือคำถามเด็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากเป็นคำถามของรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นในระดับปริญญาตรีอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับจากคำว่าหรือไม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของต้นหญ้าอย่างไรนะครับคราวนี้เขาก็อาจจะต้องไปวัดดูแล้วแหละว่าจากถ้าหากเป็นของเด็กน้อยเนาะตอนที่เนี่ยไอการออกแบบการทดลองเนี่ยก็จะดูแค่ต้นหญ้าที่อยู่ในแดดกับในร่มหรือว่าเอาปี๊บมาคุมแบบนี้หญ้ามันจะงามไหมนะครับแล้วก็แค่วัดความสูงแล้วก็มาเทียบกันถ้าความสูงต่างก็แสดงว่าแสงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของต้นหญ้านะครับแต่ถ้าเป็นในระดับปริญญาตรีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปวัดดูซิว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบหญ้าเนี่ยมันเท่ากันไหมอัตราการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็วัดอัตราการเจริญเติบโตออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความซับซ้อนที่ต่างกันในคำถามที่เกิดจากโจทย์เดียวกันถ้าหากเราตั้งคำถามไม่เหมือนกันระดับความลึกของการวัดมันก็จะต่างกันเหมือนกันนะครับมันก็จะต่างกันไปด้วยอันนี้นะครับขั้นตอนการตั้งสมมติฐานนะครับฟอนต์ตกเฉยเลยจะสั่งแท้การตั้งสมมติฐานนะครับหรือการไฮโปไทซิสนะครับก็เป็นการคาดคะเนคำตอบนะครับคำตอบที่ดีนะครับควรจะเข้าใจง่ายหาแนวทางที่จะตรวจสอบได้นะครับสามารถอธิบายปัญหาได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับขอบเขตของข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะต้องสัมพันธ์
กับปัญหาที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยการทดลองด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตด้วยอะไรก็ได้ที่เรามีเครื่องมืออยู่ในมือนะครับถ้าหากเราตั้งไว้แล้วเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปหาข้อมูลมามันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งสมมติฐานนั้นนะครับอย่างเช่นเราไม่ได้มียานอวกาศเงี้ยแต่เราไปตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับอะไรที่อยู่นอกโลกเงี้ยเราด้วยศักยภาพของเราอ่ะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ควรจะเปลี่ยนสมมติฐานเปลี่ยนโจทย์นะครับซึ่งคำว่าสมมติฐานเนี่ยเขาก็จัดว่าเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ นะครับทีนี้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวแปรนะครับทีนี้ตัวแปรในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ถ้าพูดเหมือนธรรมะเนาะมันก็จะมีเรื่องของเหตุกับผลนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับทีนี้ตัวแปรในการทดลองนะครับจะมีตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือเป็นเหตุตัวแปรตามก็คือเป็นผลนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีสิ่งอื่นๆนะครับที่มันอาจจะส่งผลกระทบนะครับที่มันอาจจะส่งผลกระทบกับการทดลองของเรานะครับเราก็ให้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแปรแทรกสอดนะครับคราวนี้ตัวแปรแทรกสอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นในทางสังคมเนี่ยตัวแปรแทรกสอดเนี่ยเขาก็จะละไว้ในสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะมารบกวนการเก็บข้อมูลของเราได้แต่ถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นตัวแปรแทรกสอดเราจะต้องควบคุมมันนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าหากเขาสงสัยนะครับอันนี้เขาทำการทดลองเนาะทำการทดลอง2กลุ่มนะครับ2ชุดชุดแรกนะครับปลูกในที่มีแสงแดดชุดที่2หาอะไรก็ไม่รู้มาครอบไว้นะครับเอาสังกะสีเอารังมาครอบไว้ทำให้มันไม่ได้รับแสงแดดจากนั้นจัดชุดการทดลองและชุดควบคุมให้เหมือนกันทุกประการยกเว้นการได้รับแสงแดดกับไม่ได้รับแสงแดดนะครับทำการควบคุมทั้งปริมาณน้ำที่ลดนะครับใน2กลุ่มนี้เท่าๆกันอันนี้คือการทดลองของเด็กอนุบาลโคกอีโดยนะครับชั้นอนุบาล2นะครับคราวนี้สมมุติว่าเราเรียนอังกฤษมานะครับแต่ดันไปอยู่โรงเรียนขยายโอกาสเงี้ยต้องไปสอนวิทย์ด้วยซวยแล้วทีนี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะเพราะแฟนอาจารย์ก็อยู่เรียนขยายโอกาสครับแล้วก็มีน้องที่เขาแบบเป็นครูอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่เรียนเดียวกันแล้วถ้าหากเป็นระดับป.1 ถึงป.6จะต้องเป็นครูประจำชั้นซึ่งมันต้องสอนทุกวิชานะครับแล้วนี่แหละก็จะมีวิชาก็แก๊กแก๊กพวกนี้นะครับทีนี้พาเด็กน้อยทดลองนะครับคราวนี้ถ้าหากดูในเนี้ยแสดงว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือแสงเนาะเขาสงสัยแหละว่าเฮ้ยแสงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันไหมนะครับเขาก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวแหละดังนั้นก็เลยทำการทดลองนะครับโดยการแบ่งต้นทานตะวันเนี่ยเป็น2ชุดชุดหนึ่งให้ได้รับแสงเต็มที่เลยนะครับอีกชุดหนึ่งหาอะไรก็ได้ไปคุมไว้ให้มันมืดๆนะครับคราวนี้สิ่งที่สนใจก็คือแสงนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันเพราะฉะนั้นแสงก็คือตัวแปรต้นนะครับส่วนการเจริญเติบโตของทานตะวันก็คือตัวแปรตามนะครับคราวนี้นอกจากแสงแล้วเราก็มีข้อสันนิษฐานอย่างอื่นอีกว่าเอ้ยน้ำมันก็น่าจะเกี่ยวนะปุ๋ยเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเหมือนกันแล้วก็ความร่วนซุยความพุนของดินปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินมันก็น่าจะเกี่ยวแต่ตอนนี้เราต้องการพิสูจน์แค่แสงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดมาปริมาณน้ำอินทรีย์วัตถุความร่วนซุยของดินปริมาณดินอะไรพวกนี้นะครับขนาดของกระถางความลึกของกระถางพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นตัวแปรแทรกสอดได้หมดเลยนะครับดังนั้นเราก็จะทำให้มันไม่สามารถแทรกสอดได้ก็คือจัดให้มันเหมือนกันทั้ง2ชุดเลยนะครับพอเราจัดให้มันเหมือนกันทั้ง2ชุดนะครับเราก็จะเรียกปัจจัยที่เราจัดการมันพวกนี้ว่าเป็นตัวแปรควบคุมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการลดน้ำลดเท่ากันน้ำก็อุณหภูมิเท่ากันลดปริมาณเท่ากันเวลาใกล้ๆกันนะครับดินก็ผสมพร้อมๆกันนะครับเป็นสูตรเดียวกันกระถางก็หน้าตาเหมือนกันไม่ใช่หูต้นนึงปลูกกระถางทรงลึกอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงปลูกใส่กระบะใหญ่ๆอย่างเงี้ยรากมันก็ไปได้ไกลไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงอายุของต้นทานตะวันด้วยนะครับทีนี้เพิ่มนิดนึงนะครับถ้าหากเราอยากแบบเราแอดวานซ์แล้วโอ้ยเรื่องแค่นี้มันสบายเดี๋ยวหนูจะปั้นเด็กไปประกวดโครงงานค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยในเนี้ยเขาใช้แค่อย่างละต้นเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับข้อมูลที่ดีจะต้องมาจากประชากรที่มีจำนวนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสังคมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการทำซ้ำนะครับอย่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าหากคุณปลูกกลุ่มละสัก10กระถางอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการทดลองเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอวัดการเจริญเติบโตโดยการวัดความสูงของต้นทานตะวันเนี่ยคุณก็วัดของต้นทานตะวันแต่ละต้นแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันในกลุ่มที่1นะครับก็จะได้ค่ามาค่านึงแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะได้ออกมาค่านึงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับก็คือเป็นเรื่องของทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ตั้งสมมติฐานแล้วเนาะแล้วก็จะต้องตรวจสอบตรวจสอบก็คือการทดลองนะครับเหมือนที่เราวางแผนไว้นะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนคราวนี้เราก็มาดำเนินการนะครับซึ่งในการดำเนินการนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเคร่งครัดนะครับมันก็จะมีเรื่องปีกย่อยลงไปอีกนะครับอย่างเช่นการที่เราวัดค่าอะไรออกมาได้เราก็จะต้องจดค่านั้นทันทีบันทึกทันทีไม่มโนเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีการตกแต่งข้อมูลนะครับอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะครับข้อสงสัยอาหารหมูนะครับ4ชนิดว่าสูตรไหนนะครับจะทำให้หมูเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นที่สุดดีที่สุดนะครับอย่างอันนี้ตัวแปรต้นก็คือสูตรอาหารหมูใช่ไหมตัวแปรตามเราวัดอะไรดีการเจริญเติบโตของหมูวัดจำนวนขาของหมูที่เพิ่มขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีอะไรมันมี4ขาเท่ากันนะครับง่ายที่สุดก็ชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับถ้าในทางสัตวศาสตร์เขาก็จะลงลึกไปอีกเขาก็จะผ่าซากแล้วก็ดูซิว่าเปอร์เซ็นต์ซากได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนื้อได้เท่าไหร่เนื้อเนี่ยมีไขมันมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับอันถัดมานะครับนี่อันนี้การทดลองเรื่องยางรถยนต์ที่มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอันนี้ตัวแปรต้นคืออะไรดีตัวน้อยครับเหมือนว่าซูมได้ซูมได้อันนี้เนาะใช่ไหมครับตัวแปรต้นก็คืออันนี้นะครับส่วนตัวแปรตามนะครับเขาก็บอกว่าเขาเติมน้ำมัน1ลิตรเท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ยางต่างกันสี่ยี่ห้อดูซิว่า1ลิตรมันวิ่งไกลได้กี่กิโลนะครับมันมีปัจจัยอย่างอื่นแทรกซ้อนได้ไหมอันนี้ก็มีได้เนาะก็ต้องพยายามกำจัดออกให้เยอะที่สุดใช่ไหมครับการทดลองเรื่องอุณหภูมิของห้องเย็นที่มีผลต่อการอายุการเก็บรักษาผลไม้ก็จะต้องแบ่งอุณหภูมิเป็นหลายๆระดับอันนี้คือตัวแปรต้นตัวแปรตามก็คืออายุการเก็บรักษาว่าได้กี่วันนะครับถึงจะอยู่ในสภาพที่เรารับไม่ได้แล้วนะครับการทดลองเรื่องผลผลิตข้าวโพดจากการใช้ปุ๋ย4สูตรที่แตกต่างกันนั่นก็แสดงว่าตัวแปรต้นก็น่าจะเป็นปุ๋ย4สูตรนะครับแล้วก็ตัวแปรตามก็คือผลผลิตต่อไร่นะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้พอได้ข้อมูลมานะครับก็ข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะต้องมีหลักการวิเคราะห์นะครับมันก็จะมีเรื่องแยกย่อยลงไปอีกนะครับอย่างเช่นข้อมูลที่ได้มานะครับจะต้องผ่านกระบวนการวัดที่ถูกต้องนะครับต้องมาจัดเก็บอย่างดีนะครับจากนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลถ้าหากเป็นข้อมูลที่ต้องคำนวณทางสถิตินะครับเขาก็จะมีโปรแกรมที่นิยมใช้คำนวณ
ก็คือตัว SPSS นะครับน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่ไม่เอ่ยก็จะมี SPSS นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้นะครับสถิติหลายๆตัวเดี๋ยวนี้ก็คำนวณด้วย Microsoft Excel ได้นะครับจากนั้นก็มาสรุปผลนะครับดูว่าผลที่ได้มาเนี่ยสอดคล้องกับสมมติฐานไหมนะครับถ้าสอดคล้องกับสมมติฐานมันก็มีแนวโน้มว่าสามารถเอาสมมติฐานเนี่ยไปทำเป็นหลักการกฎทฤษฎีได้นะครับแต่ถ้าไม่สอดคล้องก็หาสมมติฐานใหม่ทำการทดลองใหม่นะครับนี่อันถัดมานะครับคือสกิลนะครับ scientific skill คำว่าสกิลเนี่ยหมายถึงความสามารถความชำนาญในการคิดค้นคว้าแก้ปัญหาเพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับสมาคมวิทยาศาสตร์อเมริกานะครับเขาก็กำหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้13ทักษะนะครับซึ่ง13ทักษะเนี่ยจะมีทักษะพื้นฐานอยู่8ทักษะแล้วก็ทักษะบูรณาการอีก5ทักษะนะครับ8ทักษะพื้นฐานมีอะไรบ้างก็จะมีการสังเกตนะครับการวัดการคำนวณและใช้จำนวนการจำแนกประเภทการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็สเปซกับเวลานะครับการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลแล้วก็ทักษะการพยากรณ์นะครับ8อย่างนี้เป็นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับส่วนทักษะบูรณาการหรือทักษะขั้นสูงนะครับก็จะมีเรื่องของทักษะการตั้งสมมติฐานนะครับทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการทดลองแล้วก็สุดท้ายคือทักษะการตีความและลงข้อสรุปนะครับซึ่งในการเรียนบทนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือตัวนี้นะครับเรื่องของการตั้งสมมติฐานแล้วก็กำหนดและควบคุมตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากอาจารย์กำหนดการทดลองมาให้เราก็จะต้องถอดให้ได้ว่าอะไรคือสมมติฐานของเขาอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับง่ายไหมง่ายมากเลยนะเนี่ยง่ายมากๆอันที่3นะครับก้อนที่3ที่จะทำให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือ attitude นะครับหรือเจตคติหรือทัศนคตินั่นแหละนะครับ attitude คืออะไร attitude คือแนวความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลนะครับที่มีต่อวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ดีนะครับมีอะไรบ้างก็จะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับความสลอนี่เกี่ยวไหมไม่ใช่นะครับอันนั้นป้าข้างบ้านเนาะมีความเพียรพยายามนะครับมีเหตุผลมีความมีซื่อความซื่อสัตย์นะครับความมีระเบียบรอบคอบแล้วก็ความใจกว้างนะครับความอยากรู้อยากเห็นก็คือเห็นอะไรในธรรมชาติเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็อยากจะค้นพบความรู้ใหม่ๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้มันเยอะแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยบางปรากฏการณ์ก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองหรอก Google ก็เจอนะครับแล้วก็อันถัดมามีความเพียรพยายามอดทนไม่ย่อท้อต่อความลำบากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าในการทดลองอะหลายๆครั้งมันก็จะล้มเหลวนะครับก็คือมันเกิดความเฟลเกิดขึ้นสมมติฐานที่ตั้งไว้อาจจะไม่ถูกก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งสมมติฐานใหม่หรือบางครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปบอกว่าสมมติฐานเนี่ยที่ตั้งไว้มันไม่ถูกนะครับก็อาจจะต้องมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งกูทำอะไรพลาดไปวะลืมเติมไอ้นี่หรือเปล่าลืมเติมไอ้นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะได้ไปตั้งสมมติฐานใหม่นักศึกษาที่แบบทำแลบทางวิทย์เนี่ยก็จะโดนแอดไวเซอร์ถามว่ามันมี human error หรือเปล่ามันมีความผิดพลาดของบุคคลไหมนะครับซึ่งการที่จะทำให้มันไม่เกิด human error ก็จะต้องย้อนกลับไปถึงทักษะพื้นฐานตรงนี้นะครับเนี่ย8อย่างเนี่ยถ้าหากมีครบมันจะลดความผิดพลาดจากบุคคลได้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันล้มบ่อยนะครับนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่เข่าแตกบ่อยนะครับเพราะล้มลุกคลุกคลานนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับคือมีเหตุผลเชื่อมั่นในความถูกต้องนะครับก็คือจะต้องเชื่อในความถูกต้องมากกว่าการที่จะบอกว่าเอ้ยเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นคนพูดอะไรเงี้ยนะครับจะต้องเชื่อในข้อมูลมากกว่าเชื่อความรู้สึกของตัวเองบางทีเราคิดไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าข้อมูลมันออกมาทางฝั่งนี้เราก็จะต้อง
ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแต่นะครับมันก็จะต้องอยู่ในพื้นฐานที่ว่าเราทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความผิดพลาดจากตัวบุคคลนะครับแล้วก็ข้อถัดมาคือมีความซื่อสัตย์มีใจที่เป็นกลางนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่เราเก็บมานะครับก็จะต้องบันทึกอย่างเป็นกลางไม่ใช่ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันต้องไม่โตดิวะทำไมมันโตกว่ากลุ่มนี้เอาลดตัวเลขมันลงหน่อยสัก5เซนละกันเลยเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับแล้วก็การทำอะไรก็ตามนะครับจะต้องสามารถตรวจสอบภายหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำอะไรก็ตามก็จะต้องจดไว้ลงวันที่ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความมีระเบียบรอบคอบนะครับก็จะต้องมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับทำงานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับมีความถ่อมตนมีความใจกว้างนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับแล้วก็เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองค้นพบเต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองคิดให้กับผู้อื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ทำงานวิจัยเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัยก็จะมีพวกการประชุมวิชาการนะครับทั้งแบบพรีเซนต์บนเวทีทั้งแบบโปสเตอร์แล้วก็จะมีเรื่องของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความใจกว้างนะครับที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองค้นพบแต่ก่อนที่จะไปถึงความใจกว้างนั้นได้ก่อนที่จะตีพิมพ์ได้เนี่ยก็จะต้องรับคำวิจารณ์จากอีดิเตอร์นะครับจากคนที่เขาเป็นกองบรรณาธิการของแต่ละงานประชุมของแต่ละวารสารให้ได้ก่อนนะครับซึ่งอีดิเตอร์ก็จะมีอีกทักษะหนึ่งนะครับอีกแอตติจูดหนึ่งก็คือเขาก็จะต้องวิจารณ์อย่างมีเหตุผลไม่ได้ยึดว่าอุ้ยขี้กากงานมาจากราชภัฏไม่เอาหรอกอี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อย่างนั้นเขาก็จะเต็มใจอ่านนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากสถาบันไหนก็จะเต็มใจอ่านอย่างยึดเหตุผลไม่ได้ว่าเอ้ยมาจากมอเล็กมันงานต้องกระจอกแน่เลยหรือมาจากมอใหญ่งานต้องกระจอกแน่เลยนะครับเขาจะไม่ยึดแบบนั้นนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับพอให้ได้หายใจหายคอนะครับเกียบตายใช่ไหมโอ้ยนึกว่าอาจารย์จะล่อให้หมด89สไลด์ซะแล้วใช่ไหมอย่านะครับอย่าคิดว่าอาจารย์จะขยันขนาดนั้นแค่นี้ก็คอแห้งแล้ว